สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องเหมือนสภาพมาให้กับเขาค่ะเมนูเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทำซุปดอกแค่นะคะซุปดอกแค่กับปลานิ่นทอดนะคะพี่น้องจะเฮ็ดให้เบิ่งแค่ซุปดอกแค่เนาะค่ะส่วนปลานิ่นทอดค่ะพี่น้องเราจะไม่ได้ทำให้ดูด้วยค่ะพี่น้องกระทะเกลือทอดแล้วก็คลุกเข้าด้วยแป้งทอดกรอบแค่นั้นนะคะเอาอยู่เลยนะคะพี่น้องแต่ที่สำคัญค่ะซุปดอกแค่นี่ค่ะพี่น้องอาจจะได้ทำปีละครั้งให้ดูเพราะว่าดอกแค่โดนๆจะออกเทนึงนะคะดอกแค่ของเย้านี่ค่ะพี่น้องจะไม่เอาเกสรออกเลยค่ะจะซุปทั้งแบบจังสีเลยค่ะมันจะมีความขมนิดๆค่ะพี่น้องแต่บ่ขมแห้งดอกแค่ตัวนี้นะคะพี่น้องแซ่บค่ะก่อนอื่นค่ะแนะนำว่าให้เอามานึ่งค่ะบ่แนะนำให้เอาไปต้มนะคะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันหลายค่ะหนึ่งให้ดอกแค่เฮาเปื่อยสุกแล้วมาตำใส่ข้าวคั่วหัวหอมรับรองเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวย่อหนึ่งแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะพามาเฮ็ดต่อจ้าเอาล่ะค่ะพี่น้องหลังจากย่อหนึ่งดอกแค่แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะพามาทำซุปนะคะพี่น้องนะคะปลาย่อก็ทอดแล้วนะคะพี่น้องซุปดอกแค่ให้เบิ่งอย่างเดียวเลยค่ะนะคะก่อนอื่นก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำให้เนียนค่ะพี่น้องนะคะย่อสปอร์ตมีแบบว่าพริกต้มหรือว่าหอมหัวอย่างลงไปใส่น้ำมีนะคะพี่น้องถ้าบางคนก็จะเอิ่นว่าหลาบนะคะถ้าบางคนเอิ่นนะคะแต่ว่าจะเอิ่นซุปนะคะอย่างแบบนี้เพราะว่าจะใส่ข้าวคั่วหัวหอมแล้วก็ต้นหอมผักชีทั่วไปค่ะที่จริงนานซุปดอกแค่ค่ะบ่ต้องใส่ผักหอมก็ได้แต่ว่าสิบ่แซ่บสิบ่มีกลิ่นนะคะพี่น้องหามีกลิ่นหอมๆแน่นิดนึงค่ะก็สิเฮ็ดให้กับของเฮานากินเนาะค่ะถึงว่าสิเป็นผักก็ใส่ต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ยังใส่หลาบไปนั่นก็ได้แต่ของเฮานี่สิเพิ่มนี่ค่ะใบเฮ็ดหยังผักแผ่วโอ้ยพี่น้องเอ้ยคิดบ่ออกใส่ผักแผ่วลงไปน้ำเพิ่มความหอมค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ตำไปเรื่อยๆค่ะตำให้เนียนเลยค่ะพี่น้องเป็นเส้นเนียนงามแซ่บค่ะพี่น้องนะคะแต่ผู้ใดมักเป็นสิ้นเป็นอันก็บ่ต้องตำแหลกคือเย้าก็ได้นะคะตำพ่อดอกแค่ก็เป็นดอกยูก็ได้อันนี้ก็แซ่บเพื่อการพ่อหนึ่งเปื่อยละค่ะพี่น้องนะคะแต่ของเย้านี่กินกันหลายคนแล้วก็มีป่ามีน้องๆเขาก็ต้องเข็ดแบบว่าให้มันละเอียดเต้เพื่อนเขาสกินได้นะคะพี่น้องอยู่กันหลายคนเขาก็ต้องเฮ็ดให้ถูกปลาถูกใจบ่สุขุสุขคนนะคะแต่จะเฮ็ดแต่ว่าตามใจปลาจะคล้องนี่เย้าบ่ตำแบบนี้ละค่ะพี่น้องเย้าซุปแบบว่าเป็นดอกโคโรเคเลเลยค่ะแซ่บไปอีกแบบนึงค่ะเอาละค่ะขออนุญาตตำไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่น้องจะได้ยินเสียงเศร้างับงับเสียงหายใจเศร้างับงับตำดอกแค่ค่ะพี่น้องส่งเหนื่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตำไปเรื่อยๆก่อนค่ะเอาละค่ะพอเริ่มละเอียดแล้วค่ะพี่น้องย่อสเริ่มปรุงนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะผู้ใดมักปลานะคะตำปลาใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะพี่น้องแต่ของย่อนี้บ่ว่าซุปบักเขือซุปดอกแค่ซุปหยังกระซังค่ะย่อจะบ่ใส่ปลาลงไปค่ะเพราะว่าบ่ค่อยมักนะคะพี่น้องปลานี้ทอดกินต่างหากได้อยู่ค่ะเป็นตะแซ่บพวกพี่น้องเป็นเมนูผักค่ะเอาละค่ะทีนี้จะใส่ข้าวคั่วก่อนเพื่อนเลยข้าวคั่วคั่วไม่ไหม้ค่ะคั่วแล้วก็ปั้นค่ะพี่น้องสมมุตินี้บ่ได้ตำเอาคือสมัยก่อนนะคะใส่ลงไปหลายๆตามด้วยพริกค่ะพริกป่นใส่ลงไปเยอะๆค่ะมันจะได้มีความเผ็ดซ่าแซ่บนั่นเองค่ะแล้วก็ชูรสค่ะชูรสนี่พี่น้องเราแค่เขามีความหวานอยู่แล้วด้วยค่ะอย่าใส่หลายใส่ปลายช้อนแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าใส่หลายมันเสียเลียดจริงๆเราใส่เลยก็ได้ค่ะนะคะตำด้วยน้ำปลาใส่ลงไปหนึ่งทัพพีถ้าผู้ใดต้มปลาใส่น้ำค่ะน้ำต้มปลาด้วยค่ะน้ำต้มปลาที่เราใส่ปลาเป็นตัวลงไปต้มนะคะใส่ความหอมแสบไปอีกแบบนึงใส่น้ำปลาลงไปค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะเติมน้ำผู้ใดจะเอาน้ำซุปน้ำยังก็ได้ด้วยน้ำปลาแดกปลาลาห้องก็ได้ใส่ลงไปเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็ยั่วตำเลยค่ะถ้ายันกระเด็นกระข้นเอาก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะสามารถทำหนึ่งคอยสบบังไฟนะคะเติมมาทั้งหนึ่งบังไฟก็ตกค่ะย่างกระเด็นกับเห็ดข้นเอาทัพพี่ข้นเอาค่ะแต่ของย่างนี้เราเป็นอย่างน้ำบัวไหล
ล้วก็เหตุผลที่ย่อว่าให้หนึ่งก็แค่เอาเพราะว่ามันคอยสบมีน้ำนะคะเวลาที่เฮาตำนะคะคอยสิง่ายนะคะพี่น้องถ้าเฮาเอาไปต้มนะคะมันน้ำหลายขออนุญาตซิปนะคะน้ำลายแตกหวานนี่แหละย่าถึงบอกว่าชูรสไม่ต้องเยอะเลยหวานแซ่บออกขมนิดๆเนี่ยพี่น้องเพราะว่าย่าบอกเอากี่ซ้อนออกแซ่บก็ต้องแซ่บค่ะเพราะใส่ข้าวคั่วอีกเนี่ยค่ะมากรุบๆนะคะท้ายสุดท้ายค่ะใส่ผักหอมลงไปค่ะนี่นะคะพี่น้องข้าวเหนียวด้วยค่ะคับใหญ่ๆคุยนะคะข้าวเหนียวคับใหญ่ๆคุยเบิ่งค่ะพี่น้องแซ่บเป็นยังด้วยค่ะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องซุปดอกแคบค่ะเป็นตัวแซ่บค่ะพี่น้องกินก็ข้าวเหนียวคุยคับใหญ่ๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวจะสแตงพ่อเขาสู้กินจ้าเอาละค่ะพี่น้องซุปดอกแค่กับปลานิ่นทอดค่ะพี่น้องนี่ค่ะซุปดอกแค่เป็นตะแซ่บค่ะปลานิ่นบ่ปานใดค่ะพี่น้องโพย่ากินรู้อยู่ค่ะแต่ว่าซุปดอกแค่นี่ค่ะพี่น้องนานๆจะได้กินทีนึงค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วหัวหอมลงไปเฮ็ดอั่วลั่วค่ะข้าวเหนียวค่ะมีไงขุ่ยเลยค่ะพี่น้องดอกแค่จะมีความหวานความขมนะคะเพราะว่านึงคือยังไม่เอาเกสรออกนะคะถ้าอยากเอาเกสรออกจะมีหวานอย่างเดียวนะคะอันนี้คือมักไผ่มักมันนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องบ่มักขมอําลํานิดๆคือเจ้ามักนะคะให้เอาเกสรออกด้วยค่ะจะไม่มีความขมเลยค่ะจะมีความหวานนะคะส่วนอันนี้ค่ะปลานิ่มค่ะถอดแล้วไม่ไหม้เกือบไหม้ค่ะพี่น้องนะคะมัวแต่ไปเฮ็ดอย่างอื่นหันมาคนทวนๆแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลานิ่มทาเกลือทอดค่ะทาแป้งทอดกรอบด้วยค่ะพี่น้องนะคะผักกระสมีผักบุ้งหน้าค่ะพี่น้องแล้วก็ผักสลัดค่ะผักอย่างอื่นก็บ่มีนะคะพี่น้องซะว่าอันดอกแค่ก็เป็นผักแล้วก็กินกับผักอีกบอกลองกินมึงด้วยค่ะเข้ากันดีคักค่ะมีบักเขือมีหอมแดงมีหยังใส่ลงไปให้แซ่บคักค่ะพี่น้องนะคะข้าวเหนียวหอมๆคำใหญ่ๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะซุปดอกแค่กับปลาเนนทอดค่ะผักมาเป็นถาดเลยจ้า